วันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์แล้วทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านะโมตัสสะจบ3หนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดไซทองหรือวัดแหลมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดสันนิษฐานว่าเมื่อแรกปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบญเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์โดยทรงตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมแห่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการปราบกบฏแล้วทรงชักชวนพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมเจ้าจอมมันดาเดียวกัน4พระองค์ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแหลมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านาย5พระองค์ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำผาติกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาโดยรวมวัดแห่งนี้เข้ากับวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันแล้วสถาปนาวัดขึ้นใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่1มีนาคม2442และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้มีพระราชดำริให้วัดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในพระราชอาณาจักรทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมหอระฆังบวรวงศ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุสงฆ์71รูปสามเณร13รูปรวม84รูป